สวัสดีครับผมตั้มกาญจนะวิจิตรนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนทำภาพแบนเนอร์เพื่อใช้ในการทำการตลาดของธุรกิจสีกรุงโบรกเกอร์นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการอยู่ที่ห้างนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับพาลูกมาเล่นของเล่นนะครับเสียงก็อาจจะรบกวนนิดนึงนะครับผมอัดวิดีโอนี้จากโปรแกรมอัดหน้าจอผ่านมือถือนะครับวันนี้ผมจะสาธิตการทำผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนมาที่ LINE นะครับผมจะส่งคู่มือการทำไปให้นะครับตามนี้นะครับสอนวิธีทำแบนเนอร์สเต็ป by สเต็ปนะครับหลักการดังนี้นะครับจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยเราต้องไปดาวน์โหลดรูปแบบต้นแบบนะครับซึ่งผมได้ทำให้แล้วในข้อที่1นะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับคุณก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหน้าตรงหรือว่ารูปแอคชั่นของคุณนะครับที่คิดว่าเท่ๆนะครับสวยๆหล่อๆนะครับแล้วก็เอาไปลบพื้นหลังออกโดยใช้เว็บไซต์ในการลบรูปนะครับ www.remove.bg นะครับไม่ต้องลงแอปใดๆเพิ่มเติมนะครับเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นไปในระบบแล้วก็เว็บไซต์นี้ก็จะลบแบ็คกราวด์ออกให้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดแอปแต่งรูปนะครับเช่น PicArt หรือว่า Camera 360นะครับบางคนมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับทีนี้นะครับพอดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วก็เอารูปต้นแบบที่ผมทำไว้ให้กับรูปของคุณที่ลบแบล็คกราวด์ออกเอามารวมกันนะครับโอเคไหมนะครับซึ่งผมก็ได้ให้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้แล้วนะดาวน์โหลดโปรแกรมแต่งรูปชื่อว่า PicArt นะครับระบบ iOS ก็มีนะครับระบบ Android ก็มีซึ่งในการสาธิตครั้งนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรม PicArt ในการตัดต่อนะครับในการเอารูป2รูปมารวมกันโอเคนะครับนะครับอันนี้คือรูปสิ่งที่คุณจะได้วันนี้นะครับก็จะเป็นรูปสวยๆแบบนี้นะครับไปดูขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดรูปก่อนนะครับไปที่ข้อ1นะครับคลิกนะครับมันจะลิงก์ไปที่ Google Drive นะครับมันจะถามว่าให้เราเลือกบัญชีอะไรนะครับเสร็จแล้วเข้าไปนะครับมันก็จะมีเห็นไหมครับมันจะมีแคปชั่นต่างๆนะครับลองไปดูก็ได้นะครับมันจะมีนะครับรูปสวยๆนะครับให้เราสามารถเอาไปใส่รูปของเราเองได้นะครับผมจะเขียนแคปชั่นให้คุณตลอดเลยนะครับทุกสัปดาห์เลยนะคุณสามารถมาเอาลิงก์นี้นะครับเข้ามาที่ลิงก์นี้คุณก็จะเจอรูปภาพใหม่ๆแคปชั่นอัปเดตตลอดเวลาเลยนะครับแต่วันนี้นะเราจะสอนการทำแบนเนอร์ตัวนี้นะครับสำหรับเอาไปรีครูททีมงานนะก็เข้าไปที่ปุ่ม3จุดด้านบนนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดเพื่อที่จะดาวน์โหลดเอามาเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับเห็นไหมครับข้างล่างมันจะเขียนว่าได้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กลับมาที่ LINE ครับมาที่ LINE นะครับเราได้เตรียมรูปไว้แล้วนะครับรูปผมเตรียมไว้คือรูปนี้นะครับทุกคนก็ไปหารูปมามันจะมีแบ็คกราวด์นะครับหรือมีไม่มีแบ็คกราวด์ก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเราจะลบแบ็คกราวด์ออกนะครับวิธีการก็คือนะครับเราก็ดาวน์โหลดรูปนี้ลงในโทรศัพท์ครับนะครับดาวน์โหลดไว้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปข้อที่นะครับไปข้อที่2ครับไปที่เว็บไซต์ remove.bg นะครับนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับคลิกเข้ามานะครับมันจะมีปุ่มชื่อว่า upload image นะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วเราก็ไปเลือกรูปของผมนะรูปที่เราจะตัดแบ็คกราวออกนะครับสักครู่นะครับสักครู่เว็บไซต์มันก็จะตัดแบ็คกราวออกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่ตัวเราเองนะครับเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนที่2เราก็ดาวน์โหลดอีกทีครับดาวน์โหลดเพื่อจะเก็บนะครับดาวน์โหลดที่จะเก็บไฟล์ตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้นะครับไฟล์ตัวนี้จะอยู่ในโทรศัพท์ของเราแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามี2ไฟล์แล้วนะครับกลับไปที่ LINE ครับไปข้อที่3นะครับข้อที่3ให้ไปดาวน์โหลดแอปแต่งรูปนะครับของผมเป็น Android นะครับผมก็คลิกลิงก์นี้นะครับมันก็จะไปสู่การดาวน์โหลดนะครับของผมนะครับได้ทำการติดตั้งแอปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบางคนนะครับถ้ายังไม่ได้ติดตั้งแอปมันก็จะบอกว่าให้ติดตั้งแอปเลยไหมนะครับคุณก็แค่กดติดตั้งแอปนะครับพอติดตั้งแอปเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยครับอันนี้คือโปรแกรม PicArt นะครับรอสักครู่นะครับมันจะถามว่าให้เราสร้างบัญชีหรือว่าล็อกอินผ่าน Google
account หรือว่า Facebook account นะครับของผมจะใช้วิธีการล็อกอินผ่าน Google นะครับ Google ผมก็คลิกตรงสัญลักษณ์ Google นะครับนะครับรอสักครู่นะครับมันก็จะถามนะครับให้เราล็อกอินเลยไหมนะครับเราก็ล็อกอินเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะเอา2รูปมารวมกันก็ปิดเครื่องหมายดอกจันนะครับปิดเครื่องหมายกากบาทข้างบนออกไปก็ได้นะครับนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับเราจะใส่2รูปมารวมกันทำง่ายนะครับกดบวกเลยครับกดบวกเราไปเลือกรูปต้นฉบับของเรานะครับต้นฉบับของเรานะครับมาแล้วรูปต้นฉบับของเรานะครับทีนี้เราก็ไปเพิ่มนะครับเพิ่มรูปครับเลื่อนมานะครับเลื่อนมานะครับเพิ่มรูปจะอยู่ตรงเขียนว่าเห็นไหมครับเพิ่มรูปภาพนะครับเมนูด้านล่างนะครับเราก็กดเพิ่มรูปนะครับเราไปเลือกรูปที่เราตัดแบ็กกราวออกนะครับมันจะมี2รูปเห็นไหมครับข้างบนเนี่ยคือรูปที่เรายังไม่ตัดแบ็กกราวเป็นแบ็กกราวสีเทาๆนะครับส่วนรูปด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรูปที่เราตัดแบ็กกราวออกแล้วนะครับผมก็เลือกรูปเห็นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้นะครับเลื่อนตำแหน่งนะครับหรือว่าขยายให้ใหญ่ให้เล็กได้นะครับเห็นไหมครับแค่นี้นะครับก็ทีนี้ก็กดบันทึกด้านมุมบนด้านขวาครับเรียบร้อยครับแล้วก็ดาวน์โหลดอีกทีครับดาวน์โหลดมันก็จะบอกว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับมาดูสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนะครับนี่ครับสวยงามนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับทีนี้มันมีรูปอื่นๆนะครับที่ผมได้ทำแคปชั่นไว้ให้นะครับลองดาวน์โหลดดูนะครับแคปชั่นอื่นๆครับสมมติว่าเราอยากจะทำนะครับชีวิตแฮปปี้ได้ที่สีกุ้งนะครับลองดูนะครับชีวิตแฮปปี้ได้ที่สีกุ้งอยากจะเอารูปนี้ไปทำแคปชั่นนะครับก็ต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ไหนครับไปที่แอปนะเพราะรูปของเราได้ทำการตัดแบ็กกราวด์ออกแล้วนะครับไปที่แอปของพิกอาร์ตเลยครับนะครับกดเครื่องหมายกากบาทออกไปครับเสร็จแล้วก็เพิ่มรูปครับเพิ่มรูปของเราแคปชั่นตรงนี้นะครับแคปชั่นตรงนี้แล้วก็เลื่อนออกมาครับเลื่อนออกมาเลื่อนขวานะครับไปคลิกคำว่าเพิ่มรูปครับแล้วก็ไปเอารูปของผมที่ทำไว้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ซูมนะครับซูมนะครับเห็นไหมครับได้รูปหล่อๆนะครับทุกคนก็สามารถทำได้นะครับถ้ารูปดำเราก็สามารถที่จะรีทัชให้มันสว่างสวยงามได้นะครับโอเคนะครับจากตรงนิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้มันมีเขียนว่าข้างล่างจอยอัดใช่ไหมครับเราจะเพิ่มข้อความนะครับเพิ่มข้อความก็ใส่เบอร์เว็บเข้าไปนะครับ20 Insure ครับผมจะเพิ่มชื่อเว็บไซต์นะครับก็เมาส์ไปคลิกที่ข้อความนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับครับจอยอัพนะครับ20insure.com นะครับผมจะใส่เบอร์โทรนะครับก็ใส่เรียบร้อยนะครับก็กดถูกใจนะครับก็กดเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับสีเป็นสีอะไรดีสีดำแล้วกันนะครับสีดำมานะครับเลื่อนลงมานะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับก็กดเซฟได้เลยครับกดเซฟเสร็จนะครับเราก็มาดูที่ในอัลบั้มของเรานะครับอัลบั้มของเราหรือว่าแบบแกลเลอรี่หรือว่าไอตัวไลน์ก็ได้ครับแล้วก็เข้าไปที่อัลบั้มนะเลือกไปเลือกรูปล่าสุดนะครับไปไหนแล้วแต่ปัญหาไม่เจอนะครับรูปที่เราทำไว้หาไม่เจอทำยังไงนะครับเราลองมาดูที่แอปของเราอีกทีนะครับมันจะอยู่ในนะครับในอยู่ในที่โปรไฟล์ของเรานะครับกดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับมันจะมีรูปของเราอยู่ในนี้นะครับที่เราทำไว้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมดาวน์โหลดนะครับผมทำการเซฟไว้เฉยๆแต่ผมไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็ทำการดาวน์โหลดก่อนนะนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันก็น่าจะไปอยู่ที่เมนูแกลเลอรี่นะครับเราลองมาดูอีกทีนะครับกดออกไปก่อนนะครับแล้วก็กดเข้ามาวันนี้ครับน่าจะมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ
แกลเลอรี่ก็ผมก็จะได้รูปสวยๆนะครับเอาไว้ทำการตลาดนะครับชีวิตแฮปปี้ได้ที่สีกรุง MGM นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรของเราคุณก็สามารถเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียใน LINE ใน Facebook ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแชร์เทคนิคในการที่จะเพิ่มจำนวนทีมงานนะครับโดยการทำแบนเนอร์สวยๆเป็นรูปของคุณเองนะครับแล้วก็โค้ดคำพูดของคนที่ประสบความสำเร็จเอามาใส่ในรูปของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ